จับตาพายุด้านหลังของเรานะคะเนศาสหลายคนอาจจะคุ้นชื่อนี้เพราะว่าเนศาสเคยมีชื่อเดียวกันนะคะเป็นพายุที่เคยมีชื่อนี้ในปี54ค่ะแล้วปีนี้65เป็นชื่อเดียวกันที่วนกลับมาอีกแล้วนะคะอาจจะทำให้มีฝนตกหนักในภาคใต้รวมถึงภาคอีสานด้วยเดี๋ยวมาดูข้อมูลเรื่องนี้กันหน่อยนะคะโดยกรมอุตุก็ออกมาบอกนะคะโดยว่าที่ร้อยตรีธนสิทธิ์เอี่ยมอนันชัยรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาบอกถึงสภาพอากาศในช่วงนี้ค่ะบอกว่าผลกระทบจากพายุเซินกาไม่มีอะไรน่ากังวลเพราะว่าสลายตัวไปแล้วนะคะแต่ว่าในพื้นที่ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากและมีฝนตกชุกค่อนข้างหนาแน่นเนื่องจากปัจจัยเป็นร่องมรสุมที่พาดผ่านและยังคงมีลมมรสุมที่มีกำลังแรงอยู่ดังนั้นจึงมีโอกาสเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมถึงจะมีพายุลูกอื่นๆพัดเข้ามาในพื้นที่ภาคใต้อีกหรือไม่อันนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังจับตาอย่างใกล้ชิดและให้ประชาชนติดตามสถานการณ์ข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดเช่นกันค่ะส่วนสภาพอากาศในช่วง7วันข้างหน้าเรายังคงต้องจับตาพายุโซนร้อนกำลังแรงเนศาสนะคะบริเวณตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์อยู่บนหัวเลยนะคะเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนเข้ามาแล้วก็ทวีกำลังแรงขึ้นเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้แล้วก็เข้าไทยก็น่าจะคาดว่าน่าจะสักประมาณวันที่21ตุลาคมค่ะนี่เป็นทิศทางของพายุนะคะตอนนี้ที่เนี่ยเห็นอยู่สีแดงๆมันกำลังก่อตัวอยู่ที่บริเวณหัวประเทศฟิลิปปินส์ค่ะพอมันลงทะเลปุ๊บเดี๋ยวมันจะมีกำลังแรงขึ้นเนี่ยค่ะเป็นระยะขึ้นฝั่งเวียดนามประมาณ20ตุลาคมแล้วเข้าบ้านเราประมาณ21ตุลาคมนะคะแต่ว่าพอเข้าฝั่งเวียดนามปุ๊บน่าจะอ่อนกำลังลงตามลำดับอย่างรวดเร็วแต่ว่าภาคอีสานน่าจะได้รับผลกระทบไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะเดี๋ยวอีกแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเรามีเสียงของว่าที่ร้อยตรีธนสิทธิ์มาอธิบายเรื่องนี้กันสัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคมประเทศไทยตอนบนอากาศจะหนาวเย็นลงโดยเฉพาะวันที่16ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะนี่ช่วงนี้มีทั้งฝนมีทั้งหนาวเลยต้องระวังนะเรื่องของสุขภาพค่ะเพราะว่าน้ำท่วมเนี่ย เรื่องของดูแลสุขภาพตัวเองก็ต้องระวังอยู่แล้วพอหนาวมาอีกเนี่ยยิ่งป่วยง่ายถ้าใครมีภาวะแบบเป็นภูมิแพ้เป็นผู้สูงอายุเป็นเด็กเล็กแบบนี้ใช่ค่ะคือตอนนี้เนี่ยเริ่มหนาวละขนาดวันนี้หนาววันแรกนะคะก็ยังอุ้ยฟินกันเลยแต่ว่าปีนี้อุตุบอกว่าน่าจะหนาวนานแล้วก็หนาวยาวขึ้นด้วยรวมถึงหนาวมากกว่าปีที่ผ่านมาด้วยนะคะโดยฤดูหนาวในปี65จะหนาวนานมากกว่าปีที่แล้วค่ะอุณหภูมิต่ำสุดตอนเช้าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 17-19 องศาเซลเซียสนะคะในปีที่แล้วเราพบว่าอุณหภูมิต่ำสุดตอนเช้าเฉลี่ยอยู่ที่21องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพปริมณฑลคาดว่าตอนเช้าอุณหภูมิจะต่ำสุดเฉลี่ยอยู่ที่ 17-18 องศาเซลเซียสโดยอากาศหนาวจะปรากฏชัดเจนในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคมโดยเดือนมกราคมจะมีอากาศหนาวเย็นที่สุดนะคะแต่ว่าถามว่าตอนนี้ประเทศไทยเข้าฤดูหนาวอย่างเป็นทางการหรือยังก็อาจจะต้องไปดูหลายปัจจัย3อย่างที่สำคัญคือเรื่องของอุณหภูมิตอนเช้าต่ำสุดเนี่ยเฉลี่ยทั้งประเทศต้องอยู่ที่23องศาเซลเซียสอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยตอนบนระดับของลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนก็คือลมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นลมหนาวและลมเย็นตอนนี้เกิดขึ้นต่อเนื่องแล้วหรือยังนะคะแล้วยังมีลมตะวันตกพัดปกคลุมประเทศไทยแล้วหรือไม่ค่ะอันนี้เป็นปัจจัยที่2 ส่วนปัจจัยสุดท้ายคือการกระจายและปริมาณฝนที่ตกในประเทศไทยตอนบนต้องลดลงอย่างชัดเจนอันนี้ถึงจะเข้าหน้าหนาวอย่างเป็นทางการค่ะเท่ากับตอนนี้ยังไม่ครบสิเพราะว่ายังไม่ได้ประกาศนะคะนอกจากนี้นะคะอาจจะต้องติดตามปัญหาเรื่องของอุทกภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยปีนี้เนื่องจากพายุโซนร้อนหมาอ้อนและพายุโซนร้อนโนรูนะคะทำให้ประเทศไทยมีฝนตกมากกว่าค่าปกติ 25% โดยในปีนี้นะคะพบว่าตั้งแต่1มกราคมจนถึงตอนนี้ประเทศไทยมีฝนเฉลี่ยอยู่ที่ 1,691.2 มิลลิเมตรนะคะขณะที่ค่าปกติเราวัดมาตั้งแต่ปี 34 ถึง 63ค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่ 1,356 มิลลิเมตรค่ะบวกไปประมาณ 25% เลยแล้วจังหวัดที่ฝนตกมากที่สุดเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือที่ไหนให้ทายนะคะกรุงเทพค่ะเนี่ยแล้วหลายคนบอกว่าทำไมไม่ไปตกเหนือเขื่อนทำไมไม่ไปตกภาคเหนือภาคอีสานมาตกทำไมกรุงเทพคือมันระบายน้ำไปไหนไม่ได้นะคะก็คือปริมาณฝนเยอะน้ำทะเลหนุนอีกดังนั้นปีนี้เราเลยเห็นในกรุงเทพเองหลายๆพื้นที่ที่ไม่เคยท่วมเนี่ยก็ท่วมนะคะใช่ค่ะปริมาณฝนซึ่งก่อนหน้านี้ทางกรุงเทพมหานครเขาก็ออกมาบอกร่วมกับนักวิชาการด้วยนะว่าปัญหาที่ทำให้ฝนตกหนักมากขึ้นเนี่ยมาจากปัญหาโลกร้อนด้วยนะคะ
ภาคเหนือก็เพิ่มขึ้นอีก 27% อีสานก็อีก 21% ด้วยตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเสียงจากรองอธิบดีกรมอุตุกันหน่อยค่ะเราต้องดูพายุในสาดนะครับพายุที่3มันจะเข้ามาสู่เวียดนามตอนบนขึ้นฝั่งแล้วจะสลายตัวอย่างรวดเร็วแต่ก็มีผลกระทบทำให้มีฝนตกได้ในภาคอีสานนะครับโดยเฉพาะอีสานตอนบนอีสานด้านตะวันออกครับค่ะแต่ว่าความรุนแรงน้อยครับความรุนแรงจะไม่เหมือนตัวอื่นเขาเพราะว่าอากาศเย็นเนี่ยมวลอากาศเย็นจากจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมค่อนข้างเยอะแล้ว16-17-18ก็จะมาอีกลูกหนึ่งนะครับซึ่งจะทำให้มีอากาศหนาวเย็นเพราะนั้นสิ่งที่พี่น้องประชาชนประเทศไทยตอนบนนะครับภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยก็ระมัดระวังให้เตรียมการเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าสู่ฤดูหนาวนะอากาศจะหนาวเย็นลง